อย่างอื่นถ้าแนะนำประวัติอาจารย์ก็คงไม่ต้องคุยกันแล้วมั้งคะวันนี้ทั้ง1ชั่วโมงก็คงแนะนำประวัติอาจารย์ไม่หมดดังนั้นเราเอาคร่าวๆแค่ตรงนั้นแค่นั้นก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยใครอยากรู้ค่อยไปสอบถามกันเองแล้วกันทีนี้วันนี้เนี่ยค่ะหัวข้อของเราธรรมะกับการเยียวยาก็อยากจะถามอาจารย์ว่าคือติดใจในคำพูดของอาจารย์ว่าธรรมะก็คือธรรมชาติมันสัมพันธ์หรือว่ามันเกี่ยวข้องกันมันมีความเหมือนกันต่างกันอย่างไรล่ะคะทำไมอาจารย์ถึงคิดว่าธรรมะเป็นเรื่องของธรรมชาติครับก็กราบสวัสดีพ่อพี่น้องนะครับผู้ที่มาใช้บริการที่มหาวิทยาลัยสุวรรณครินทร์คือทางการแพทย์นั่นคือมอที่เรารู้จักกันนะครับวันนี้ผม ดีใจนะก่อนจะตอบคำถามของวิทยากรก็อยากจะทำความคุ้นเคยกับพวกเราสักนิดนึงก่อนที่จะฟังคำบรรยายเพื่อให้การฟังบรรยายนั้นสอดคล้องกับความเข้าใจที่เราเห็นว่าการฟังคำบรรยายถ้าเข้าใจในการฟังคำบรรยายก็มีพื้นฐานเป็นตัวรองรับนะครับเพราะฉะนั้นคำถามที่ถามนั้นเป็นคำถามที่ดีมากๆและเป็นหัวใจของผมนะครับสิ่งสำคัญที่สุดวันนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนตั้งใจนะตั้งใจปรับตั้งแต่อารมณ์และก็อากาศนะครับปรับอารมณ์ปรับอากาศนะครับเตรียมนะเตรียมสมองหรือว่าสมองเนี่ยสมองของเรามีเยอะมากหลายสัดส่วนนะครับเพราะฉะนั้นการเยียวยาก็เหมือนกับเราใส่ของสำคัญที่เป็นประโยชน์ลงไปนะครับวันนี้ประโยชน์ของผมอาจจะเล็กหรือน้อยนี่ขึ้นอยู่กับผู้ฟังที่มีพื้นฐานนะครับธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือความจริงความจริงต้องพิสูจน์ได้นั่นแสดงว่าจะอ้างอิงถึงสิ่งที่ปฏิบัติทั้งนั้นเลยข้อประโยคนี้เป็นหัวใจที่ผมได้ยึดถือมาตลอดและเป็นการพิสูจน์เหมือนกับพิสูจน์วันนี้ว่าวันที่เท่าไหร่ครับวันนี้วันที่13นะครับ13มกราคมนะครับพ.ศ.2553โรงพยาบาลสงขลานครินทร์นะครับวิทยาเขตจังหวัดสงขลานะครับมีการให้โอกาสนะครับผู้ที่ติดทองหลังพระว่ากันว่าผมติดทองหลังพระมาตลอดนะครับมานั่งบนเวทีแห่งนี้จึงขอเสียงตบมือให้กับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์คณะของท่านนะครับที่จัดพิธีวันนี้ได้พบกันอีกครั้งนะครับโดยต้องบอกว่าพื้นฐานที่จะต้องฟังมีดังต่อไปนี้ครับมีหัวข้อที่อยากเป็นอันดับที่ต้องจัดในใจรับรู้นะครับผมมาวันนี้ในกรอบของในพุทธพระเดชทั้ง4นั่นคือที่มาของพระพุทธเจ้าหรือเขาเรียกว่าเจ้าชายสิทธัตถะนะครับผมมาไม่ได้มาในเรื่องของตรัสรู้และผมไม่ได้มาในเรื่องของปรินิพพานเพราะวันนี้พื้นฐานที่ต้องแยกอันดับแรกในการฟังรับฟังข้อมูลจากผมนะครับก็แยกเป็นว่าวันนี้ผมมาคือคารวาสบ้านผมไม่ได้มาในนามของพุทธะบททั้ง4ที่เป็นในสายธรรมะโดยแท้1พื้นฐานที่จะตอบคำถามยกเว้นก็คือคำถามของพระภิกษุนะครับจะถามในหัวข้อที่บอกว่าพื้นฐานเนี้ยวันนี้อาจารย์พิชิตคนหนึ่งเล็กๆนี้นะครับจะคุณตนาเรื่องราวของในกรอบคารวาสบ้านนะครับไม่ใช่กรอบของพระภิกษุไม่ใช่กรอบของสามเณรไม่ใช่กรอบของแม่ชีและแม่ชีพราหมณ์และไม่ใช่กรอบของพราหมณ์แต่เป็นกรอบของคารือหัดหรือปัจจุบันเรียกว่าคารวาสบ้านนะครับเพราะฉะนั้นในศาสนาที่อยากใช้คำว่าธรรมะขึ้นต้นเนี่ยครับขอให้ทุกคนได้รับรู้ว่าธรรมะถ้ามีธรรมะเขียนททหารรอเรือ2ตัวมอม้ามีสระทอธงทอธงนะครับขออนุญาตครับ ทอธงนะครับทอธงรอเรือ2ตัวแล้วก็มอม้าและมีสระ2ตัวนะครับธรรมะที่พูดนั้นคือเรื่องราวของคำสอนของพระพุทธเจ้าถูกไหมครับแต่วันนี้ผมเขียนว่าถ้าเขียนว่าธรรมะเฉยๆก็เขียนภาษาคารวาสบ้านคำว่าธรรมกับมะถ้าเราแปลพื้นฐานก่อนจะเข้าไปสู่คำว่าธรรมะของพุทธเจ้านะครับผมขออนุญาตเรียนท่านอย่างนี้ครับการใช้ธรรมะกับการเยียวยานี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและมีความจำเป็นที่สุดแต่เราจะใช้ตอนไหนล่ะก็เหมือนเราฟังคำบรรยายเราอยากฟังคำบรรยายตอนไหนล่ะเพื่อเราไม่ให้สับสนแต่วันนี้ฟังบรรยายตอนไหนครับตอนคารวาสบ้านนะครับวันนี้คารวาสบ้านนี้แยกได้อย่างนี้ครับคารวาสบ้านมีอยู่หลายประเภทแต่ที่ถูกจัดเข้าที่สุดที่ใกล้กับสิ่งที่เราจะเข้าสู่ธรรมะมาก
ก็คือผู้ที่มีศีล5แต่ที่อยู่ไกลที่อยู่ไกลจากพุทธศาสนามากคือผู้ไม่มีศีลธรรมะคารวะที่ถึงพระพุทธเจ้าที่สุดเลยคือคารวะที่มีสัจจะเอาละเริ่มต้นคำว่าสัจจะนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากถึงพระพุทธเจ้าที่สุดเลยในแบบของกรอบคารวะบ้านก็คือบุคคลนั้นจะต้องมีสัจจะเป็นพื้นฐานรองลงมาต้องมีศีลเป็นรองพื้นฐานนะครับที่สุดนั้นก็เป็นไปตามธรรมชาติสบายสบายคือไม่มีทั้งศีลไม่มีสัจจะก็ยังเป็นคารวะบ้านนะครับตัวนี้ถ้าจัดระบบนี้ได้ผมจะบรรยายนะครับแยกคำว่าธรรมะกับการเยียวยาผมขอเอื้อนเอ่ยคำว่าธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือความจริงความจริงต้องพิสูจน์ได้เมื่อสักครู่นี้การเวลาที่กล่าวไว้ตั้งแต่วันก่อนที่ท่านวิกรได้เชิญมานะครับก็วันนี้มาถึงเวลาก็คือธรรมะคือธรรมชาติมาพูดด้วยธรรมชาติจริงๆอยู่โล่งมากไม่มีแอร์มีแต่ลมธรรมชาติที่พิสูจน์ได้หมายถึงว่ามาแล้วตรงเวลาตามกำหนดนี่คือธรรมชาติของผู้รับผิดชอบนะครับนี่ผู้รับผิดชอบพิสูจน์ต่อไปนี้คือนำเรื่องราวอาจจะถูกใจคนบ้างไม่ถูกใจคนบ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็เป็นไปเช่นนี้นะครับเลยเห็นสาระสำคัญของธรรมะอยู่3ข้อข้อแรกใครเข้าใจธรรมะอย่างไรบ้างนั่นคือธรรมะเขาเรียกว่าทางโลกกับทางธรรมทางโลกคืออะไรทางธรรมคืออะไรผมคิดว่าคนที่นั่งที่นี่ก็จะรู้หมดแล้วนะครับทางโลกทางธรรมผมก็ไม่ต้องอธิบายแล้วแต่เอาเป็นว่าเราจะเข้าสู่ระบบเกี่ยวกับการที่จะใช้ความเยียวยาอย่างไรกับธรรมะนี้จะเยียวยากับผู้ที่มาโรงพยาบาลวันนี้เพื่อมารักษามาฟื้นฟูมาบำบัดมาดูแลโดยอาศัยครับผู้รู้ณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ผมเป็นผู้รู้น้อยนะครับเข้ามาที่นี่ก็เพิ่งส่งเสริมสนุกสนานในช่วงพักเที่ยงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมใจวันนี้ก็คือ1ครับลมหายใจของท่านธรรมะคือธรรมชาติเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนลมอันดับแรกใช้ลมหายใจแรกเพื่อขับเคลื่อนนะครับหายใจทุกคนทําลองทําตามผมนิดนะครับเพื่อให้การเริ่มต้นในการเป็นพลังนะครับหายใจเข้านะครับจากปลายเท้าขึ้นสุดสมองแล้วก็หลับตาหลับตานะครับต้องมาเห็นผมนะครับผมมองถ้าผมใครยิ้มแต่ว่ามันยังไม่หายใจสักครู่นึงอัดไปให้ที่ครับแล้วก็หายใจออกจากสมองสุดปลายเท้าลืมตานะครับนี่คือธรรมชาตินะครับที่ผมจะบอกว่าพิสูจน์ได้ว่าเราได้ใช้ธรรมชาติหล่อหลอมตัวของเราเบื้องต้นเพราะอะไรครับสังเกตนะครับเวลาคนจะกินยานี่ครับกินอะไรก่อนครับกินอะไรก่อนฮะ กินยา กินน้ำน้ำคืออะไรน้ำคือธรรมชาติที่พิสูจน์ได้คืออะไรอะพิสูจน์ได้ก็คือน้ำบริสุทธิ์ที่ทุกคนยอมรับว่า H2O แน่นอนไม่มีอะไรเจือปนนะฮะนั่นคือลักษณะเด่นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมปฏิบัติธรรมเนี่ยผมใช้ธรรมะผมใช้ง่ายๆมากใช้จากความรู้สึกที่เราสามารถคิดค้นเลยแยกธรรมะที่จะพูดต่อไปนี้เป็น2เรื่องเรื่องแรกธรรมะที่พบกับธรรมะที่ได้ของคารวะบ้านนะครับเพื่อไปการเยียวยาอย่างไรนะครับธรรมะที่พบก็คือหนังสือที่คุณอ่านนั่นเองนะฮะคารวะบ้านอ่านได้หมดเลยตั้งแต่พระภิกษุแม่ชีสามเณรเอามาอ่านใครเขียนก็เขียนในโลกนี้ทั่วโลกคารวะบ้านนี้อ่านได้หมดแต่พระบางอย่างอ่านไม่ได้นะแม่ชีกับสามเณรบางอย่างก็อ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นคารวะบ้านเป็นผู้โชคดีที่สุดหรือคารหัดเป็นผู้โชคดีที่สุดสามารถอ่านหรือว่าเขาเรียกว่าธรรมะที่พบหลากหลายมากแต่เราแยกเป็นหรือเปล่าเท่านั้นเองถ้าเราแยกเป็นเราก็จะใช้ธรรมะอย่างถูกต้องถ้าอยากเพิ่มพูนความรู้จากธรรมะที่พบก็หมั่นศึกษาแต่ธรรมะที่ได้สิมันยากมากพูดได้แต่ทำยากแปลว่าธรรมะที่ได้ก็คือผู้ที่ได้รู้และไปปฏิบัติ
ในพบในสิ่งนั้นๆที่ท่านสามารถทำได้เพราะการเยียวยาของคนหลายๆคนหลายๆอายุถ้าพูดวันนี้ต้องแยกเป็นเรื่องๆเพราะการเยียวยาก็ถูกแยกเป็นหลายเรื่องด้วยกันอย่างเช่นโรงพยาบาลก็ถูกแยกเป็นแผนกเด็กวัยรุ่นสูติกรรมศัลยกรรมแต่ถ้าวันนี้ถ้าผมพูดแล้วคือเขาเรียกว่ามันเยอะก็เอาพูดกลางๆนะครับกลางๆว่าเราอยากช่วยเขาได้อย่างไรให้สนุกสนานในกิจกรรมวันนี้ในเวลาอันสมควรนะครับวันกิจกรรมของผมเนี่ยครับมีอย่างต่อไปนี้นะครับให้ทุกคนคิดอย่างดีครับวันนี้มานั่งที่นี่เราอยากจะเยียวยาให้กับสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็คือทางอะไรครับเพราะฉะนั้นธรรมะมีทางโลกจิตและวิญญาณนะครับถ้าเรานั่งที่นี่ในโรงพยาบาลที่นี่เรานั่งวันนี้เราขอบคุณเจ้าที่ได้ยังนี่คือง่ายๆใครมาที่นี่ใครขอบคุณเจ้าที่ได้ยังที่มาใช้บริการที่นี่มีไหมครับยกมือหน่อยถ้าใครมีผมมีนะครับเมื่อกี้ผมไปนี่ผมไปไหว้เจ้าที่มาแล้วนี่คือศาสตร์แห่งชีวิตของคารวาสบ้านคุณต้องทำสิครับแล้วคุณจะได้หนึ่งครับสิ่งที่โลกจิตและวิญญาณที่มองไม่เห็นคุณจะได้กำลังใจโลกจิตมันมาแล้วนะฮะได้กำลังใจก่อนคุณมาโรงพยาบาลคุณต้องมีกำลังใจโดยเหตุผลที่พิสูจน์ได้เมื่อคนไข้มาอยู่โรงพยาบาลญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงจะมาเยี่ยมใช่ไหมครับจะมาเยี่ยมถ้าไม่มาเยี่ยมรู้สึกเหงาไหมเหงาแต่พอมาเยี่ยมรู้สึกดีใจเป็นกำลังใจเพราะฉะนั้นนี่อันดับที่เราจะต้องคิดนะครับมาโรงพยาบาลที่นี่เพื่อเติมเต็มให้นึกถึงเราอาจจะไม่ต้องไปไหว้ที่ศาลพระภูมิต่างๆที่ศาลเจ้าที่นะครับจ้าพ่อคอหงเราแค่ยกมือไหว้แล้วก็ก้มลงจับดินขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่นี่พร้อมทั้งกับอะไรครับพร้อมกับบุคลากรทั้งโรงพยาบาลช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิดใช่ไหมเรามาที่นี่ต้องให้เขาช่วยเหลือใช่ไหมเหตุผลข้อนี้เรามาโรงพยาบาลเรามาเพื่อให้คนอื่นเขาช่วยเหลือเราเพราะเราบกพร่องนั่นเองในเรื่องบางเรื่องเพราะโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดมีเยอะมากเลยจำแนกได้ว่าที่ใกล้ที่คนเห็นเป็นชัดๆก็คือดูไปดูแผนกของโรงพยาบาลที่จัดไว้จะมีเป็นแผนกโรคเยอะนะฮะใครเดินแผนกไหนสมมุติว่าแผนกไข้หวัดผมคิดว่าตรงนั้นคุณจะเห็นผ้าอะไรปิดเลยฮะปิดปลายผู้ปิดจมูกแน่นอนอูนี่ไข้หวัดมันระบาดง่ายแต่ถ้าเรามีธรรมะล่ะเราเรียนรู้ธรรมะเมื่อกี้ผมสอนอันดับแรกการขับเคลื่อนลมหายใจอันดับแรกลมหายใจของเราต้องเรียนรู้ก็คือทางเราก็จัดให้ถูกแล้วนะครับเขามีผ้าปิดไว้เหมือนกับพนักงานด้านหลังใช่ไหมคนเยอะก็จะปิดผ้าไว้มันเป็นที่ถูกต้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนการตรงนี้จะรู้สึกว่าธรรมะคือธรรมชาติแปลว่าเราเรียนรู้ธรรมชาติก็คือไหว้เจ้าพ่อคอหงเพื่อขอกำลังใจเพื่อไปหาคุณหมอเพื่อที่จะตรวจโรคของเราอย่างมีความสุขบางครั้งไปเจอคุณหมออารมณ์ดีเราก็สบายใจไปเจอคุณหมอกำลังติดงานเยอะๆนั่งนึกในใจเมื่อไรจะถึงคิวเราเลิกนะเราก็เจ็บเหลือเกินแล้วใช่ไหมบอกใครได้ไหมบอกใครไม่ได้เพราะคุณหมอมีขอโทษครับมีบัตรคิวนะฮะมีบัตรคิวรอคอยไปเรื่อยๆจนถึงบัตรคิวคุณหมอเมื่อเปิดมาปั๊บคุณหมอจะดูประวัติคือใบ OPD card นะครับเพราะธรรมะก็เช่นเดียวกันครับวันนี้ก็จะถามคุณว่าคุณชื่ออะไรบางทีเขียนไม่ค่อยถูกก็ตอบก็เขียนแก้ไขหน่อยนะอย่างเมื่อกี้นะใช่ไหมนี่ถ้ากับเปิดบัตร OPD card นะครับบัตรชื่ออะไรคุณหมอจะมองเป็นลักษณะว่าสิ่งที่คุณหมอจะเห็นคือเขาเรียกว่าอะไรฮะธรรมะที่พบเพราะว่าเขารายงานมาว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่างธรรมะที่ได้ยังไม่มีเพราะคุณหมอยังไม่ได้รักษาเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เรารักษาให้เห็นว่าพอคุณเข้าไป1คนตรวจสอบเขาจะถามเราแรกเลยครับมาจากไหนเราตอบไหมครับจริงๆเราไม่อยากตอบเลยเพราะเรารู้สึกจะตายแล้วคุณหมอคะเราไม่อยากตอบเพราะเราจะตายเราต้องการท่านช่วยเหลือเราเท่านั้นเขาถึงบางครั้งนี่เรามองตัวนี้ให้ออกเราจะรู้ว่า
ในช่วงจังหวะนั้นเราไม่ต้องการอะไรเลยเราต้องการคือผู้ช่วยเหลือคำว่าช่วยเหลือคือการเยียวยานะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์นะฮะเยียวยาพอถึงคิวก็ถามก็ไม่ตอบแล้วแต่คุณหมอสังเกตเห็นใบหน้าคนไข้แล้วก็ไม่อยากถามต่อแล้วแหละก็เอาผู้ช่วยขึ้นเตียงตรวจอย่างรีบเร่งเพราะเห็นว่าพินิจพิเคราะห์แล้วว่าคนไข้คนนี้อยู่ในเขตอันตรายจากประสบการณ์ที่ดูในตาก็ดีดูหน้าตาท่าทางแล้วรู้สึกว่าต้องช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนี่คือวิทยาศาสตร์ที่มาอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเมื่อเราธรรมะเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นอย่างนี้ครับถ้าคนคนหนึ่งเกิดการป่วยขึ้นมาอย่างรุนแรงคนที่ช่วยเราได้ที่สุดคือคนที่อยู่ใกล้ตัวเราถูกไหมครับแสดงคนนี้มีหนึ่งมีธรรมะหรือไม่เริ่มเช็คเลยสมมติว่าท่านวิทยากรไปกับผมคุณป่วยผมเป็นคนหนึ่งที่จะช่วยเหลือคุณได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับคนมีอะไรฮะจิตเมตตาเพราะธรรมะนี่จะก่อเกิดที่คำว่าจิตเมตตาให้เรามีจิตเมตตาเป็นพื้นฐานถึงจะเรียนธรรมะสำเร็จถ้าเราไม่มีจิตเมตตาเป็นพื้นฐานเราก็ไม่สามารถจะตอบหรือว่าจะใช้ธรรมะอย่างถูกต้องนั้นธรรมะที่ได้ดังต่อไปนี้ก็คือการช่วยเหลือและเยียวยาตัวอย่างที่สุดนั้นหมายถึงว่าบุคคลที่จะเรียนรู้ธรรมะก็มีพื้นฐานตัวให้รู้จักตัวเองก่อนอันดับต้นตั้งแต่เยาว์วัยและกลางวัยแล้วก็เขาเรียกมัธยวัยแล้วก็ปฐมวัยนะครับถ้าเรารู้จักตัวเองช่วงไหนบ้างล่ะครับส่วนมากเรารู้จักตัวเองเราตอนไหนครับเด็กๆนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเด็กไม่รู้จักตัวเองอยู่แล้วนะฮะปฐมวัยนี้เด็กแกไม่รู้จักตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นการเยียวยาต้องรู้จักตัวเองก่อนถึงจะใช้คำว่าเยียวยาได้นะใครไม่รู้จักตัวเองนี้ธรรมะยังเยียวยาไม่ได้นี่เป็นความจริงนะครับเพราะฉะนั้นธรรมะนี่จะเยียวยาได้ต่อเมื่อคุณต้องรู้จักตัวเองถ้าคุณรู้จักตัวเองต่อให้สุดวิเศษธรรมะก็ไม่สามารถเยียวยาได้นอกจากที่ว่ามีเรื่องราวความเป็นอัศจรรย์เพราะเวลาเข้ามาหาคุณหมอก็เหมือนกันตรงนี้แหละครับที่ผมกำลังบอกว่าทุกคนต้องรู้จักตัวเองก่อนในฐานะเรามาที่นี่เป็นหมอมาที่นี่มาในนามของคารวาสบ้านมาในนามของอะไรครับสามเณรมาในนามของแม่ชีหรือพราหมณ์มาในนามของพระภิกษุจะแตกต่างกันเพราะอะไรครับเพราะแต่ละคนก็มีข้อเขาเรียกว่ากติกานะกติกาเขาเรียกตักิกากติกาพุทธศาสนาแต่ใครเป็นคารวาสบ้านเนี่ยมีพื้นฐานเนี่ยถือว่าฟรีสไตล์ไม่ต้องมีกติกาเพียงแต่ตอบคำถามสารบัญว่าทางแผนกต้อนรับว่าเราเกิดวันอะไรเราเกิดเดือนอะไรปีเกิดปีอะไรสิ่งเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่การเยียวยาในระดับแรกนะครับมาโรงพยาบาลก็จะตอบหมดเลยยกตัวอย่างคนเกิดวันจันทร์ฉันเกิดวันจันทร์เดือน8ปีจออายุกี่ปีตอนนี้48ปีจริงๆมันมีหลายรอบใช่ไหมวันจันทร์เดือน8ปีจอมันมีตั้งแต่12ปี24ปี48ปีนะกี่รอบ12 4 48เพราะฉะนั้นคุณหมอจะดูตรงนี้เป็นหลักว่าจะจ่ายยาแบบขนาดแข็งอ่อนๆหรือขนาดกลางๆหรือขนาดเข้มข้นใช่ไหมครับนั่นคือการแยกสาระส่วนธรรมะจะแยกอย่างนี้ครับพื้นฐานแรกธรรมะจะเยียวยาเราได้ต่อเมื่อเราจะต้องเป็นผู้รับรู้และมีหนึ่งคือสติธรรมะนี่จะมีสติคืออะไรสติคืออะไรเขาจะบอกบางทีสติแตกเคยยินไหมสติแตกคือไม่รับรู้คือคนเจ็บที่ป่วยจริงๆเขาเรียกสติแตกนะฮะสติแตกเลยเขาไม่รับรู้ทั้งที่นอกจากพวกคุณหามไปเรื่องเดียวแล้วกันถ้าเกิดว่าเจ็บปวดขึ้นมาอย่างเกิดอุบัติเหตุนี่เขาเรียกว่าสติแตกไปแล้วคุณไม่ต้องถามหรอกหน้าที่ของคุณคือบริการเรียก191อะไรก็ดีนะหรือรถด่วนของโรงพยาบาลเข้าไปดูแลเขาเรียกสตินะฮะแต่ว่าถ้าปิดธรรมะคารวะบ้านนี้เขาเรียกสติคุณต้องมีสติเป็นอันดับแรกคนใดที่สามารถรับรู้เรื่องราวสติได้เ
ก็จะได้รับเรื่องธรรมะเป็นระดับต้นๆถูกแยกได้ว่าสติแรกเขาเรียกว่าการควบคุมตั้งแต่ระบบของนิเวศวิทยาทั้งหมดเลยเช่นอันนี้ลงกำลังสบายไหมสบายผมเลยเปิดเสื้อเพราะว่าเมื่อกี้ผมร้อน ผมเลยเปิดเสื้อเพื่อรับลมนี่จริงๆแล้วคุณใช้ประโยชน์ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นการเรียนธรรมะเมื่อเราคุณทำไมคุณไม่เติมนะครับเติมก่อนที่จะถึงโรงพยาบาลมีการคิดข้อนี้ไหมถ้าเรียนธรรมะผมจะแนะนำนะครับคนที่เรียนธรรมะนี่สามารถเติมยาหรือการยาวๆเบื้องต้นได้ครับได้จริงๆเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะไปโรงพยาบาลถึงขั้นโคม่านั่นแสดงว่าในระยะเวลานี้ก่อนจากนั้นคุณต้องหัดเตรียมตัวที่จะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายของเราก่อนที่ภัยจะมาเยือนเรานะครับส่วนมากเรามาโรงพยาบาลนี้มาถึงว่าสุดท้ายแล้วใช่ไหมลึกอาศัยใครไม่ได้แล้วเราจะมาหาโรงพยาบาลหมอที่ใกล้ๆหรือโรงพยาบาลนั้นแต่ในความคิดของผมนะครับนี่ความคิดของผมนะครับใช่หรือไม่คุณลองมาพิจารณาดูนะครับธรรมะกับการเยียวยาผมเริ่มต้นตรงนี้ครับผมจะรู้สึกตอนนี้ผมป่วยที่สุดการเยียวยานี่เอาตัวอย่างของผมแล้วกันผมป่วยเมื่อ19ปีก่อนผมเป็นคนป่วยที่เขาบอกว่าหมอบอกว่ารักษาไม่ได้แล้วคุณต้องดิสอย่างเดียวภาษาอังกฤษหรือว่าตายอย่างเดียวจริงแล้วธรรมะที่เราได้วันนี้คือเมื่อเราทุกข์ที่สุดเราจะพบธรรมะแต่ธรรมะจะถูกแตกออกมาเผื่อว่าเรามีสติคืออะไรสติคือการค้นรู้เท่าทันอารมณ์ทั้งทางกายทั้งทางใจทั้งทางวาจาและทางวิญญาณเพราะฉะนั้นธรรมะมีเรื่องของปัจจุบันนะฮะปัจจุบันโลกปัจจุบันเลยธรรมะเนี่ยแต่พอเรื่องจิตมันก็เป็นโลกวิญญาณและก่อนที่สุดก็คือภพภูมินะเราต้องเข้าใจแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเราก็แยกกันว่าเอาละวันนี้เราจะเยียวยาตัวเองอย่างไรในเมื่อเราจะป่วยหรือไม่ป่วยจะฟังวันนี้ไปนะผมฝากอย่างนี้ครับเมื่อเราเกิดทุกข์เมื่อเราสำเร็จทุกข์เขาเรียกว่าหนึ่งถ้าเราไม่จากไปแล้วเราจะมีทรมานอยู่เพราะฉะนั้นขั้นตอนที่เราทรมานนั้นเราจะเอาอะไรมาเยียวยาล่ะคราวนี้แหละครับจะเข้ามาสู่สองเรื่องเรื่องแรกมาหาหมอที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์หรือโรงพยาบาลใกล้เคียงเรื่องที่สองเอาธรรมะสิครับธรรมะเข้ามาเสริมอย่างไรก็คือกลับมาเรียนรู้นะครับเรียนรู้ธรรมะด้วยการมองตัวเองอันดับแรกว่าเราไปโรงพยาบาลเรายังบอกวันเดือนปีเขาถูกต้องแต่ถ้าเป็นธรรมะเรารู้ไหมว่าธรรมะนี่มาจากศาสนาอะไรท่านเกิดศาสนาอะไรครับศาสนาพุทธหรือศาสนาอิสลามหรือศาสนาคริสต์เพราะทั้งหมดนี้มีข้อมูลของธรรมะที่จะสอดส่องและดูแลตัวเราอยู่แล้วแต่เราไม่ค่อยมีให้โอกาสตัวเรานั่นเองเราไม่ค่อยให้โอกาสตัวเรานะครับที่จะมาปฏิบัติรักษาหรือเยียวยาตัวเราก่อนมาที่โรงพยาบาลครั้งหนึ่งผมเป็นคนติดเหล้านะครับที่เล่าให้ฟังคือนี่คือธรรมะคือธรรมชาติจริงๆกินน้ำธรรมชาติที่ถูกใจใช่เลยใครมาห้ามก็ไม่ฟังคุณแม่มาห้ามก็ไม่ชอบใครมาซื้อก็ไม่ให้รู้สึกว่านี่คือสิ่งที่สุดยอดในชีวิตคุณรู้ไหมครับผมมารู้ตอนหลังตอนนี้ผมกำลังจะตายแล้วนั่นเองเขาเรียกมาบวกด้วยเพชฌฆาตน้ำเหล่านั้นบวกด้วยเพชฌฆาตกับบุหรี่ที่ผมประสบมากับที่ได้เริ่มต้นมานั่งตรงนี้ได้ก็คือมาจากการที่ผมผิดพลาดในการดื่มเหล้าแล้วก็สูบบุหรี่จริงๆทางแวนเขารณรงค์มากเลยนะแต่ไม่เคยฟังใช่ไหมครับเดี๋ยวถ้ามาแล้วได้ดูดสักหน่อยก็จะดีได้จิบเหล้าสักหน่อยก็จะสุดยอดอย่างนี้ครับก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมเดินทางมาดันดูแลปฏิบัติธรรมมาใช้ธรรมะนะครับใช้ธรรมะเข้ามาดูแลตัวเองโดยการพิจารณาอย่างนี้ครับว่าเรารู้จักตัวเองหรือยังในขณะนี้เรา20ปีข้าพเจ้าชื่ออะไรบางคนเมาเหล้าถามตัวเองชื่อถูกไหมตอบไม่ถูกนะครับนะตอบไม่ถูกเลยแต่พอมีสติก็จะตอบถูกว่าข้าพเจ้านายพิชิตเอ็งจวนครั้งนั้นตอนเมาเหล้าตอบไม่ถูกเป็นเหตุให้หนึ่งผมกระเพาะนะครับกระเพาะไม่ดีแล้วก็เป็นคนสู้ผอมตอนนี้ผมหล่อขึ้นไหมหล่อขึ้นตั้งเยอะเลยยอมรับตัวเองหล่อขึ้นสักนิดหนึ่งเพื่อมานั่งคุยตรงนี้ได้ให้รู้จักตัวเองอันดับต้นเลยครับว่าเราเกิดวันอะไรเดือนอะไรปีอะไรพ่อแม่ชื่ออะไรรู้จักหมดแล้วคราวนี้มาดูครับ
ดูตัวเองว่าเอ๊ะถ้าเราตอนนี้เราไม่ตายแล้วเนี่ยครับเราจะทำอะไรดีได้บ้างหาจุดบกพร่องเพื่อเยียวยาทุกคนต้องหาจุดบกพร่องของตัวเองให้ได้เพื่อเยียวยาตรงนี้ครับจะเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเพราะจุดบกพร่องของอาจารย์คนนี้หรือตัวเล็กๆคนนี้ก็คือเรื่องราวของสุราและก็บุหรี่พร้อมด้วยลักขโมยเล็กน้อย คือปฏิบัติที่ชัดเจนหมายถึงว่าเรามีนิสัยคือเราเป็นคนยากจนเวลาเราไม่ได้สมบูรณ์กับคนอื่นเขาเราไปโทษใครไม่ได้บางทีเราเห็นของใครแล้วตอนเด็กๆ เขาจะหยิบมาหรือไม่บอกใครอย่างน้อยก็ขโมยตังค์แม่เป็นหลัก เวลาขายของแล้วก็ไม่ค่อยถือตรง ได้มาทั้งว่าเขาให้เกินมาเราก็เก็บไว้นะครับนี่คือสิ่งที่เราติดนิสัยมาตั้งแต่เยาว์วัยโดยที่ไม่ผิดนะครับเพราะบุคคลที่เป็นเยาว์วัยนี่ไม่ผิดมันอยู่ที่ปกผู้ปกครองดูแลอาจารย์มองตรงนี้ครับมองว่าหลังจากที่ป่วยแล้วเกิดอะไรครับเกิดอัศจรรย์หมายถึงว่าป่วยแล้วไปตายเลยนี่ผมลาไปตายแล้วนะครับไปพบไปบวชนะฮะไปบวชขอบวชกับท่านอาจารย์ทองที่วัดภูมิประสิทธิ์นะครับว่าแต่บวชนี้นะยังกินเหล้าอยู่นะผมบอกไม่บาปเลยวันนี้ผมนี่บาปผมรู้แต่ผมเริ่มต้นที่จะทบทวนทีของนาวใหม่หมดหลังจากที่ผมได้รู้สึกสำนึกว่าเอ๊ะผมเริ่มต้นตรงไหนแล้วหาจุดบกพร่องตัวเองให้ได้นับแต่นั้นจุดบกพร่องตัวเองว่าทำให้เราวันนี้เราไว้ใจเพื่อนเราที่ดูแลเราด้วยเมื่อก่อนผมฝากชีวิตกับโรงพยาบาลนะแต่ไม่เอื้อมันอะไรนะไปถึงเวลาก็หาหมอกินยาเอายา 1,500 2,000 ฉีดอะไรบ้างก็ว่ากันไปไม่เคยปริปากพูดนับแต่นั้นมานี่เป็นเวลา28ปีนึงที่ไม่หาหมอเลยกล่าวว่าถ้าตายก็ตายไปเลยจะใช้ธรรมะเยียวยาดังต่อไปนี้หนึ่งถือสัจจะไม่ดื่มเครื่องดองของเมาตลอดการสองไม่ลักขโมยตลอดการในเชื้อข้าพเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่เอาข้อมูลจากไหนเอาข้อมูลจากธรรมะนี่เองธรรมะที่เป็นคารวะบ้านมีอยู่5ข้อคือธรรมะของเรื่องราวของศีล5นะฮะคุณศีล5นี้เป็นหัวใจของบุคคลทั่วๆไปในศาสนาพุทธเขาถึงบอกว่าเราจับจุดบกพร่องของเราได้ไหมถ้าจับได้เราจะเป็นบุคคลอีกคนหนึ่งจริงๆเลยแต่นั้นนะครับต้องบวกกับเวลานะครับแต่ไม่ใช่ว่ารับปากว่าข้าพเจ้าไม่ดื่มเครื่องดองของมอญข้าพเจ้าจะหายในฉับพลันเป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้เลยนะครับแต่มีกิจกรรมอย่างนี้ครับ1เรียนรู้ขั้นตอนของคารวะบ้านอย่างสมบูรณ์ดังต่อไปนี้ขั้นตอนของพระอย่างมันมีอะไรบ้างรักษาศีลรักษาพระวินัยใช่ไหมครับขั้นตอนของพระจะรักษาศีล5ศีล8ศีล10แล้วก็บวกพระวินัย227ข้อขั้นตอนของแม่ชีรักษาศีล8ขั้นตอนของสามเณรรักษาศีล10ไม่มีพระวินัยนะครับขั้นตอนของคารวาสบ้านรักษาศีล5แต่รักษาได้บทไม้ศีล5ยากเนาะ ยากมันทุกคนได้นอกจากพระเจ้าใช่ไหมผู้นำของศาสนาก็ปฏิบัติได้มันมีแน่นอนครับมีพระจำนวนเยอะที่สามารถรักษาได้ตรงนี้คือพื้นฐานของผมจับได้ว่าถ้าเราเรียนรู้จะรักเยียวยาตัวเองเราต้องรู้สึกสำนึกวันคนจะรู้สึกสำนึกทำอย่างไรแล้วจะปฏิบัติอย่างไรก็คือเส้นทางที่จะพูดเมื่อสักครู่นั้นคือธรรมะที่พบกับธรรมะที่ได้เข้าสู่เส้นทางธรรมะที่พบกับธรรมะที่ได้ดังต่อไปนี้ธรรมะที่พบก็คืออ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องศาสนาอ่านเลยอ่านหนังสือเกี่ยวเรื่องศาสนาแล้วกลับมาดูการปฏิบัติก็คือธรรมะที่ได้นั่นเองแสดงว่าอ่านหนังสือเรื่องแรกก็คือเรื่องการทำบุญคุณต้องเริ่มต้นที่การทำบุญหรือการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลตรงประเด็นเช่นผมป่วยนะโรคกระเพาะนี่ผมบอกว่าวันนี้ข้าพเจ้าไปถวายสังฆทานนะครับเริ่มต้นตรงนี้ครับง่ายๆผมพิสูจน์มาหลายปีผมสำเร็จจริงๆนะที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยจะไม่ต้องเชื่อผมนะผู้เจ้าสอนไม่ให้เชื่อสิบอย่างแต่ถ้าศรัทธาก็ไปทำได้ขอบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลให้กับสรรพสัตว์ที่อยู่ในกระเพาะของข้าพเจ้าที่ทำลายให้ก่อเกิดข้าพเจ้าทุกข์พึงมารับอานิสงส์ในครั้งนี้ด้วยเทอญไม่เกี่ยวกับให้กับบิดามารดาครูบาอาจารย์เขาเรียกเราผมแยกออกเป็นเรื่องๆก็เหมือนกับโรงพยาบาลแยกว่าคุณจะไปหาแผนกไหนแผนกแต่คนส่วนมากอย่าบอกว่าไปโรงพยาบาลไม่ได้บอกอะไรฮะ
ไม่ได้บอกแผนกใช่ไหมปล่อยโรงพยาบาลหรือเที่ยวหาใช่ไหมเราหากว่าจะหาเจอก็ถามอุปเปอเรเตอร์กันตรงนี้ครับมาดูหนังสือเกี่ยวกับศาสนาคารวาสบ้านมีหน้าที่อะไรบ้างทำความคุ้นเคยกับคำว่าธรรมะผู้ที่กล่าวธรรมะคือใครต้นตอของที่จะนำความสำเร็จให้เรานั้นเป็นไปได้ไหมหรือเป็นไปไม่ได้หรือสำเร็จหรือไม่หรือไม่สำเร็จขึ้นอยู่กับเราให้โอกาสตัวเรานะครับไปดูเรื่องราวพื้นฐานอย่าไปบอกว่าหยิบมาแค่เชื่อว่าเราอย่าบอกหยิบอย่างนั้นขอให้เราพิสูจน์ให้ได้พิสูจน์สิ่งที่เขาพิสูจน์แล้วเราไม่ต้องพิสูจน์แล้วเหมือนพระเจ้าบอกว่าเราอยากไปนิพพานบ้างไหมทุกคนอยากไปนิพพานไหมครับไปนิพพานไหมอยากไปไหมครับนิพพานทุกคนอยากไปนิพพานครับที่ทำบุญทุกวันนี้ต้องอยากไปนิพพานอย่างนั้นแต่ว่าไปอย่างไรเราเคยมีขั้นตอนจะไปนิพพานหรือเปล่าก็เหมือนผมแล้วว่าผมจะหายป่วยอย่างไรตัวผมเองจะป่วยเนี่ยผมป่วยมาเป็นเวลาตั้งแต่ผมจะหายขาดตอนอายุ27ปีนะครับผมไม่ได้หายขาดในเวลาฉับพลันนะครับที่พูดทั้งหมดนี้ไม่ได้หายในเวลาที่ผมรักษามาตอน20ปีผมไม่ดื่มเหล้าตั้งแต่อายุ20ปีนะครับปีนี้ปี54แล้วผมดีใจจังเลยรู้สึกว่าเขารณรงค์เหล้ากันเขารณรงค์บุหรี่กันผมรู้สึกภูมิใจนะแรกๆทุกเสียใจไม่ได้กินแล้วหรือนี่ถือสัจจะนะถือสัจจะกรอบที่เราค้นหาหาธรรมตัวให้เจอไปดูที่ว่าเราไม่เป็นพระเราไม่เป็นคารวะเราไม่เป็นสามเณรเราไม่เป็นแม่ชีเราไม่เป็นพราหมณ์แต่เราเป็นคารวะบ้านหรือคฤหัสถ์มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับธรรมะหรือศาสนาเราอย่างไรบ้างถึงจะเอาส่วนนั้นมาเยียวยาเราได้ถ้าเราไม่รู้พื้นฐานเหล่านี้ผมก็บอกตรงๆคุณนะครับมันไม่สำเร็จหรอกนะเป็นความเชื่อลอยๆก็ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลเขาไม่เราเชื่อเรื่องนี้นะครับเพราะเราพิสูจน์ไม่ได้แต่ถ้าพูดอย่างนี้เขาจะเชื่อเราเพราะเราพิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นต้องพิสูจน์ได้เท่านั้นเพราะอะไรครับเพราะอาจารย์พิษไม่มีปริญญาไม่มีปริญญาแต่ผมมีธรรมะที่ได้คือผมสร้างดังที่วิทยากรเมื่อกล่าวไว้เป็นเรื่องนั่นคือธรรมะที่ผมได้หลังจากที่ผมใช้ชีวิตหลังจากที่มีสัจจะอยู่2ข้อหยิบมาจากคารวาสบ้านดำเนินกิจกรรมดูแลตัวเองโดยการใช้บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเป็นตอนๆไปค่ะวิชาเหล่านี้เราเรียนจากไหนครับก็เรียนจากวัดนั่นเองจากนิดนึงตรงนี้เดี๋ยวขอเบรกนิดนึงพอดีเดี๋ยวกลัวว่าจะหนูกลัวว่าหนูจะสรุปไม่ได้เท่านั้นเองนะคะก็คือว่าเมื่อกี้เนี่ยที่อาจารย์คือคำถามแรกก็คือว่าธรรมะกับธรรมชาติเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะอาจารย์ก็พูดว่าสิ่งที่เราทำทุกวันเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นอะไรเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะการเดินการนั่งการยืนการกินการยกน้ำขึ้นดื่มหรืออะไรต่างๆเนี่ยเรียกว่าธรรมชาติใช่หรือไม่อาจารย์ถามตรงนี้สักครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าจับได้ก็คงจะจำได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยมันคือธรรมชาติไม่เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำอยู่นี่มันคือธรรมชาติสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องในตลอดเวลาที่เราต้องทำก็คือถ้าเราทำทุกอย่างไปอย่างมีสติใช่ไหมคะถ้ามีสติก็คือธรรมะนั่นเองนะคะนะถ้าเกิดว่าตัวเองคิดว่าจะสรุปอย่างนี้ได้ไหมคะได้ครับนะคะก็คือว่าธรรมะกับธรรมชาติเกี่ยวข้องกันก็คือว่าทุกสิ่งที่มันเป็นไปในโลกนี้ที่มันบังเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่ว่าทุกสิ่งที่มันเป็นไปอยู่แล้วก็ที่เรากำลังทำกระทำอยู่มันเป็นธรรมชาติแล้วการกระทำหรือว่าการที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นมันเป็นอยู่อย่างที่เรามีสติอยู่มันก็คือเรื่องของธรรมะเพราะฉะนั้นก็คือธรรมะกับธรรมชาติมันมาเกี่ยวข้องกันตรงนี้แต่อาจารย์บอกว่าธรรมะมีสองประเภทนะคะก็คือธรรมะที่พบคำว่าธรรมะที่พบก็คือไปอ่านตำราคุณอ่านหนังสือมีหนังสือกี่เล่มกี่เล่มคุณอ่านคุณค้นพบความจริงคุณรู้เรื่องราวหนึ่งนั้นก็คือเป็นเรื่องของธรรมะที่พบนะคะแต่ธรรมะที่ได้นะคะนี่คือสิ่งที่สำคัญกว่าใช่ไหมคะอาจารย์ที่สุดเลยที่สุดเลยธรรมะที่พบเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมะที่ได้การธรรมะที่ได้เนี่ยก็คือต้องได้มาจากการปฏิบัติใช่ครับจะได้ต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติฮะทีนี้อาจารย์บอกว่าเราก็โชคดีแล้วนะที่เราอยู่ในคารวาส
แต่คฤหัสถ์ก็มีหลายประเภทอีกเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์ที่มีโอกาสจะสัมผัสกับธรรมะต้องเป็นคฤหัสถ์บ้านที่ปฏิบัติธรรมะตรงนั้นด้วยต้องมีพื้นฐานนะคะซึ่งอาจารย์ได้เกริ่นมานิดนึงว่าคฤหัสถ์บ้านมีกรอบที่จะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับพระภิกษุว่าพระภิกษุต้องมีศีลต้องถือกี่ศีล8ศีล10ศีล5ศีลบวกกับพระวินัยอีก218หรืออะไรก็แล้วแต่200เท่าไหร่นะคะ17นะคะ227ค่ะ227นะคะดิฉันก็คนเคร่งวัดค่ะใช่ๆๆห่างกันหน่อยเรื่องแบบนี้รู้เยอะเหลือเกินนะคะรู้น้อยนิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นคฤหัสถ์บ้านสิ่งที่เป็นกรอบที่เราจะต้องยึดถือเนี่ยมีอยู่5ครับก็คือถือศีล5ครับอันข้อที่1ครับข้อที่2ล่ะคะอาจารย์ครับข้อที่2ข้อที่2ค่ะถือศีลอะไรฮะคือกรอบที่คฤหัสถ์บ้านจะต้องยึดถือมีอาจารย์บอกว่ามีอยู่5มี5กรอบค่ะกรอบแรกคือถือศีล5ครับอันที่2ค่ะถือสัจจะถือสัจจะนะคะเหมือนอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าแยกมาจากเข้ามาเกี่ยวกับข้องธรรมะตอนนี้จะเริ่มเข้าจากธรรมะมาสู่การเยียวยาการเยียวยาแล้วนะครับการเยียวยานะคะผมก็ต่อธรรมะการเยียวยาเลยนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีสัจจะแล้วเราจะหนึ่งเราจะไม่แตะต้องอะไรครับเครื่องดองของเมาเราไม่แตะต้องเรากินไหมเราไม่กินเราดื่มไหมเราไม่ดื่มเราดมไหมเรามีดมนะอันนี้ไม่ผิดอันนี้ถูกเข้าข้างอาจารย์นิดนึงเพราะได้รู้ว่าดมมันเป็นเหล้าหรือมันเป็นอะไรแต่เราไม่ได้ดื่มหรือไม่ได้กินนะครับเพราะข้อนี้ครับเมื่อเรามีพื้นฐานเป็นธรรมะรู้เรียนรู้ธรรมะเป็นพื้นฐานหนึ่งสิ่งที่จะสำคัญที่สุดจะนำสิ่งสำคัญนี้ไปเยียวยาบุคคลคนนั้นได้หรือตัวเองได้ต้องมีหนึ่งเนื้อนาบุญในการปฏิบัติธรรมก็คือธรรมะที่ได้นั่นเองก็คือเรียนรู้วิชาไปวัดเรียนรู้วิชารักษาสุขภาพเรียนรู้วิชาของที่มาของโรคภัยไข้เจ็บยกตัวอย่างเพื่อให้เยอะกระชับขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรียนรู้หลักแรกลมหายใจเมื่อสักครู่ผมให้ไปแล้วเมื่อมีธรรมะเขาบอกว่าหายใจเข้าหายใจออกนี่คือธรรมะเนาะแต่ศาสนาเขาบอกว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิก็หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าตรีไหมไม่ตรีนะครับเราหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพูดอีกก็ยังคงสลับเป็นวัฏจักรอยู่บางคนก็เรียนอะไรฮะธรรมะก็มีหลายแบบในการเรียนรู้พื้นฐานก็คือหนอยกหนอตั้งหนอยิ้มหนอหัวเราะก็หนอจริงๆแล้วพูดกับโทหนอนี้เป็นเรื่องราวของสตินะครับเวลาพูดเขาเรียกว่าภาวนาเพราะศาสนาหรือธรรมะนี่เขาจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ1สติ2ภาวนา3สงบ4สมาธิ5สติอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าติดสุขคนจะติดสุขพอ5สุขก็ไม่ไปไหนแล้วนั่งเป็นพันปีสุขสบายใจมีเทวดาพาข้าพเจ้าไปรักษาในถ้ำหายเลยพอลืมตาโอ้ยปวดท้องหายก็วางข้างติดสุขนั่นเองติดสุขเพราะต้องหลุดจากสุขให้ได้เป็นสติอีกครั้งให้ก่อเกิดปัญญาแล้วตัวรู้กลับมาแก้ตัวเองให้ได้นั่นครับขั้นตอนนะครับเพราะฉะนั้นการเยียวยาเริ่มต้นเรียนรู้ครับเรียนรู้ศาสนาเบื้องต้นทำบุญอย่างไรใส่บาตรอย่างไรกล่าวถวายสังฆทานอย่างไรตัวเราเองตรงเกิดตรงกับวันเดือนปีของทางแผ่นดินที่เขากำหนดหรือตามรัฐธรรมนูญนั้นไปตรงกับศาสนาอะไรบ้างอย่างเช่นคนเกิดวันจันทร์ปางพระประจำวันจันทร์คือปางห้ามปยาธิใครเกิดวันอังคารปางสีหาสายญาติแล้วก็ท่องไว้เพราะเราเกิดวันอะไรครับวันจันทร์เอาวันจันทร์นี่ผมพูดถูกเลยผมนั่งกับคนวันจันทร์ผมยกตัวอย่างถูกเลยเนี่ยรู้เขารู้เรารู้ร้อยครั้งเราไม่แพ้สักครั้งเพราะเรารู้เท่ากันนะครับวันจันทร์ปางสีหาไม่ใช่ไอ้ก็รู้ยังไงเขาเรียกมีสะตีเห็นไหมฮะไม่ตอบสีหะเอาไม่ใส่ญาติเพราะเขาเกิดวันจันทร์ถ้าถามว่าปางวันจันทร์ปางห้ามพญาธิก็จะตอบพญาธินะครับเราต้องศึกษาข้อนี้มาเป็นอะไรครับอันดับแรกเมื่ออาศัยธรรมะก็เช่นเดียวกับเราอาศัยหมอคุณต้องเชื่อในเข็มของหมอหรือเครื่องมือหมอนะฮะถ้าคุณจะปฏิบัติสายไหนคุณต้องเรียนรู้ถึงการให้ใจคุณต้องให้ในความศรัทธาเมื่อคุณมาโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
คุณต้องให้ทั้งหัวจิตและหัวใจแล้วให้ด้วยทรัพย์ด้วยทรัพย์ด้วยนะเพราะจะได้ไว้ใจคุณหมอและพยาบาลผมเห็นคนก็กลับไปสบายดีทั้งนั้นเพราะทุกคนให้สิ่งที่ทางโรงพยาบาลบ่งบอกชัดเจนนะครับถ้าให้ไม่ได้ก็แพงมากเลยหนูไปที่อื่นดีกว่าจะมีอาการอย่างนี้นะครับคือให้ไม่ได้อย่างคือไม่สมประสงค์ของตัวเองนั่นเองเพราะตัวนี้ครับเราต้องเรียนรู้หลักธรรมหลักธรรมพื้นฐานของคารวาสบ้านทำบุญอย่างไรกล่าวถวายสังฆทานอย่างไรเพื่อไปให้ตัวเราอย่างไรหรือให้กับสิ่งที่เราปรารถนาเราจะไม่อ่านองค์รวมถ้าเราเรียนองค์รวมเพื่อบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลให้กับชาติศาสนาอันนี้เป็นพื้นฐานหลักแล้วแต่เราไปบำเพ็ญกุศลให้บิดามารดาครูบาอาจารย์ข้าพเจ้าเองที่ป่วยนิดนิดเดียวเพราะทำเป็นเรื่องๆนะครับต่อไปต้องเรียนรู้ที่มาของศาสนาแล้วเอาศาสนานั้นมาบูรณาการเอาตรงไหนครับเอาพระคาถานะครับพระคาถาของคารวาสบ้านพระคาถาของคารวาสจะมีพระคาถาใหญ่อยู่บทนึงนะครับที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าผมคัดเล่นให้คุณดูนะครับคาถานี้เมื่อกล่าวมาแล้วนะครับไม่ว่าพระภิกษุก็ดีสามเณรก็ดีแม่ชีแม่ชีพราหมณ์แล้วก็คารวาสก็ดีทุกคนเป็นที่ยอมรับนะครับนำมาใช้ประโยชน์ไหมครับเรามาใช้ประโยชน์ดูคาถาบทนั้นของพระศาสนาก็คือคาถาบทที่1ถ้าผมแปลนะครับถ้าผมเขียนไว้ในหนังสือก็จะขึ้นเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะถ้าคุณได้ยินครับเขาขึ้นพระอาจารย์ขึ้นพระคาถานี้คุณพนมมือไหมเอาละสิท่านกำลังเริ่มต้นบทแรกเขาเรียกว่าบทพื้นฐานแต่มีพลังร้อยทั้งร้อยจะต้องถ้าศรัทธาศาสนาจะรู้ว่าบทนี้เป็นบทสำคัญถามว่าบทนี้สามารถรักษาสุขภาพในการเยียวยาได้ไหมผมตอบว่าได้ยกตัวอย่างนะครับเวลาเยียวยาร่างกายเช่นผมปวดหัวมากเลยก่อนจะมาหาคุณหมอผมดูแลตัวเองก่อนดูแลตัวเองก่อนเพื่อนเลยโดยใช้ธรรมะมาเยียวยาดังนี้ครับผมใช้ระบบนิ้วทั้ง5นะทุกคนเรียนรู้นะครับสบายสบายลองทำดูนะครับดิ้นน้ำลมไฟวินยูอ่ะใครรู้ไหมว่าดินน้ำลมไฟคืออะไรธาตุของอะไรธาตุทั้ง4ถ้าเป็นมนุษย์เขาเรียกว่าธาตุเจ้าเรือนก่อนจะมาหาคุณหมอคุณต้องจำผมไว้คุณต้องใช้หลักธาตุทั้ง4ดูแลคุณก่อนจะมาหาคุณหมอเพื่อช่วยเหลือเราต้องดูแลตัวเองก่อนก็โดยใช้อะไรครับธรรมะเบื้องต้นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสมมุติว่าคุณปวดหัวคุณเอามือจับตรงไหนปวดหัวไมเกรนดีมั้ยไมเกรนนี่รักษาง่ายนะยิ่งถ้าหมอรักษายากแต่ถ้าผมรักษาง่ายมากเลยไมเกรนมี1เรื่องคือไม่คิดมากถ้าคุณไม่คิดมากคุณไม่เป็นไมเกรนแต่ถ้าคนเป็นแล้วล่ะเราจะเยียวยาอย่างไรด้วยตัวเราเองนะครับธรรมะเอาข้อนี้ครับข้อที่เกี่ยวข้องที่เราชำนาญที่สุดนั่นข้อสรุปว่าถ้าเรามีพระคาถาของศาสนาที่เรานับถือนั้นๆไม่ใช่ศาสนาพุทธไม่ยกเว้นศาสนาอิสลามไม่ยกเว้นศาสนาคริสต์ผมตอบคุณได้เลยพระคาถาในพระคาถานั้นๆคุณมีความชำนาญหลับตาคุณเห็นตัวหนังสือหลับตาเห็นตัวเลขหลับตาเห็นหมดเลยก็คาถานั้นเป็นคาถาที่ชำนิชำนาญเขาเรียกว่ารวมพลังจิตเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อไปสู่เป้าหมายท่านแสดงว่าถ้าเป็นไมเกรนนี้ครั้งนี้ปวดมากเลยเห็นหน้าอาจารย์พิพิธมาแล้วปวดมากก็เพราะอะไรอ๋อเป็นนี่อาจารย์ไว้หลายขุมทีเดียวเพราะยังแก้ไม่ถูกก็เลยปวดมากก็จะเกิดว่ารู้เท่าทันของอารมณ์นั่นเองนะครับการเยียวยาคือเข้าใจอารมณ์ของเราไม่ปวดหัวมากจะต้นรักษาไม่ใช่เพราะเราเริ่มต้นปวดหัวเมื่อไรเราเริ่มต้นรักษาทันทีไม่ใช่ปล่อยไว้จนรู้สึกว่าโอ้โหมันตานี่บวมไปข้างหนึ่งแล้วต้องพามาหาหมอแล้วนี่ต้องมาหาคุณหมอแน่นอนอันนี้หนีไม่ได้นะครับเพราะการรักษาธรรมะถ้าเราใช้ประโยชน์คู่กับวิทยาศาสตร์คือแพทย์แผนปัจจุบันจะได้ผลมากและคุ้มกับเวลาที่เราเสียไปด้วยตัวอย่างใครเป็นไมเกรนผมบอกตัวอย่างว่าเราเรียนรู้พลังนิ้วยังเคยสร้างธรรมะมีพลังนิ้วนะฮะใครเห็นนิ้วไหนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดครับนิ้วอะไรครับนิ้วชี้ศักดิ์สิทธิ์มากเลยเอาตังมา 30,000 นะแต่นี่มือขวานี่ถืออะไรอยู่ถือปืนเดี๋ยวนิ้วชี้ศักดิ์สิทธิ์นิ้วชี้นี้จะเปรียบถ้าเราศึกษาธรรมะได้มาจากที่มาของความอัศจรรย์นะครับเพราะฉะนั้นเวลารักษาเยียวยามันเกิดเกี่ยวข้องกับอัศจรรย์ด้วยใครอยากไปนิพพานบ้างเมื่อกี้ถามมันยังค้างอยู่อยากไปไหม
อ๋อถ้าอยากไปนิพพานท่องตามผมไว้นะครับอย่าได้ไปนิพพานแน่นอนนะครับนิ้วชี้ฝ่าชี้ฟ้านิ้วชี้ซ้ายชี้ดินทรงปริ่งวาจาว่าเราเป็นหนึ่งเดียวในโลกเราเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายคุณไปนิพพานไหมชาติสุดท้ายแล้วไปนิพพานใช่ไหมเราเกิดชาติสุดท้ายพระพุทธเจ้าเกิดชาติสุดท้าย108ชาติครั้งนี้ชาติสุดท้ายไปนิพพานถ้าเราจับประเด็นได้ตรงนี้ครับคุณจะมีความสุขแล้วทุกวันนี้ผมก็แสดงท่าเลยนิ้วชี้ฝาชี้ฟ้านิ้วชี้ซ้ายชี้ดินทรงปริ่งวาจาว่าเราเป็นหนึ่งเดียวในโลกเราเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเพราะฉะนั้นชาตินี้เราต้องทำอะไรครับทำความดีเต็มที่เพราะเรามีสติเรามีสำนึกเรามีรู้สึกแล้วเราต้องค้นหาธรรมะที่ได้ให้มากที่สุดก็คือดูแลตัวเราเองให้แข็งแรงอันดับต้นนั่นคือธรรมะถ้าคุณตัวคุณไม่แข็งแรงคุณไปสร้างงานธรรมะไม่ได้เลยเพราะจะไปก็บอกเธอหามฉันไปด้วยสิฉันจะไปนั่งสวดมนต์ให้เพราะว่านายกนายงก็ไม่อยากหามเนาะเพราะหามจะเป็นภาระก็สวดมันไปหลายบทแล้วยังไม่ถึงเลยเพราะฉะนั้นร่างกายตัวร่างกายอันดับแรกที่จะเข้าไปสู่เส้นทางแห่งการสร้างทุกเรื่องหรือค้นหาธรรมหรือเรียนรู้เรื่องสติเรียนรู้เรื่องภาวนาเรียนรู้เรื่องราวของสงบเรียนรู้เรื่องราวของสมาธิเรียนรู้เรื่องราวของสุขเรียนรู้เรื่องราวของสติอีกครั้งเรียนรู้เรื่องราวของตัวรู้กับตัวปัญญาแล้วเข้าสู่ระบบการสร้างให้เป็นธรรมะที่ได้ต่อเติมให้กับเราทุกวัน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 โดยที่อะไรครับไม่คิดตังค์คิดแต่เบี้ยนั่นคือไม่คิดตังค์กับคิดแต่เบี้ยที่มีความหมายนะครับไม่คิดตังค์ก็คือเงินเหมือนกันคิดก็เบี้ยก็ตังค์เหมือนกันตังค์ก็คือตังค์เบี้ยก็คืองูใช่ไหมตกลงอะไรถูกอะไรถูกครับฮะเบี้ยถูกหรือตังค์สตังค์ถูกนี่เป็นความคิดง่ายๆของการปฏิบัติธรรมจะเห็นว่าเบี้ยกับสตังค์คุณเลือกอะไรเลือกเบี้ยผมดีใจด้วยตบมือด้วยเองครับเพราะอะไรครับเบี้ยคือบุญนะฮะเบี้ยคือบุญเบี้ยก็คือบุญถ้าแปลไปเลยเอาจังหวะนี้ครับใช้ธรรมะที่เกี่ยวข้องให้เป็นเกิดปัญญานั่นเองเบี้ยกลายเป็นบุญถ้าเป็นสตังกลายเป็นอะไรครับฮะสตังก็คือส่งนะต้องส่งเขาเพราะถ้าเราแปลให้เป็นสอเสือแล้วคิดให้เป็นมงคลอ๋อเราส่งบุญให้เขาแล้วกันเพราะเบี้ยมาทีหลังจะเบี้ยมาก่อนเราก็เอาบุญไปเลยแล้วก็ส่งต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นสองอย่างถูกทั้งคู่แต่ถ้าเอามาผนวกกันโอเคก็เหมือนผมเอาพระคาถาดูแลสุขภาพด้วยการคำพูดอย่างนี้ครับทำมือออกมาเนี่ยวิธีรักษาดินน้ำลมไฟวินยูทำเป็นไหมดินน้ำลมไฟวินยูดินน้ำลมไฟวินยูมานะครับดินน้ำลมไฟวินยูก็คือเราวันนี้กำลังขาดนี่เรื่องอะไรครับสมองที่เป็นไมเกรนถ้ามาหาคุณหมอหายเพิบเลยเพราะคุณหมอหนึ่งให้กินยาฉีดยาพักผ่อนสั่งว่านี่เธอไม่ต้องคิดมากนะนี่เธอคิดไปหลายเรื่องแล้วเกินตอนนี้เงิน1ล้านไม่มาทีคอยก่อนอย่าเพิ่งคิดให้เงินมาก่อนค่อยคิดนะไปจ่ายเรื่องอะไรนะครับเพราะตัวนี้ครับเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้ว่าบทสวดมนต์ของศาสนามีอยู่หลายข้อหลายบทหลายตอนแต่สิ่งที่เราลืมไม่ได้ก็คือที่มาของศาสนาก็คือศีล5มี5ข้อใช่มั้ยดินน้ำลมไฟวินยูนะเห็นมั้ยฮะเวลาเราใส่ปิ่นโตเนี่ยพาเข้าไปวัดเราพากี่ชั้น5ชั้นถ้าใครพา3ชั้นครบไหมครบไหมครบดินน้ำลมไฟวินยูไหมเพราะเราหิ้วปิ่นโตนี้ไปให้ผู้รู้นะถ้าเกิด3ชั้นก็ดินน้ำลมแล้วหิ้วไปเลยไม่ครบจะไปขอศีลปัญจมาริชินีนาตุปัตนะฮะศีลไปขอศีลมายังบันเตวีชุงวีชุงรักนาทายะติชรณีนาสามองนิดโอ้ทรีหรือสามหรือไฟดีปัญจศีลานิยาเจ้ามาแต่บางคนพาไปไม่ได้มองนะครับแต่ตัวเองพาไปแค่ข้าวห่อเดียวหนึ่งห่อมายังบันเตวิสุงวิสุงรักนาทายะติสระเนนาสาปัญจศีลานิยาเจ้ามาให้ดีพระคุณเจ้าสมรวงด้วยก็แกให้ศีลแล้วแค่ผมมองเลยผมว่าศีลข้อเดียวก็พอนะ
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเธออยากฆ่าสัตว์แล้วกันวันนี้กินก่อนนะคือจริงๆเขาเรียกว่าความสมดุลสร้างงานให้คู่กันที่ผมพูดตรงนี้หมายถึงว่าดูแลสุขภาพตัวเองให้สมดุลกับโรคร้ายหรือเกี่ยวกับตัวเราให้สมบูรณ์ทุกคนต้องทำอย่างนี้ครับเรียนรู้ธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟวินยูวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาท่านได้ดื่มธรรมชาติแล้วยังได้ดื่มยังครับผมดื่มไปหลายแก้วแล้วเมื่อกี้ธรรมชาติไม่เสียตังค์นะเนี่ยแต่คนไปซื้อให้เสียตังค์อาจารย์ไม่เสียตังค์เพราะอะไรครับเราใช้วิทยาศาสตร์มาเพื่อแลกกับตังค์ใช่ไหมวิทยาศาสตร์มาเปลี่ยนแล้วก็มาเป็นตังค์ได้เงินมาแต่จริงน้ำธรรมชาติมาจากไหนครับใต้ดินนี่ดินมีน้ำตอนที่บ่อกว้างๆเนี่ยแบบมองแบบธรรมชาตินะมีลมคุณดึงขึ้นมานี่ถ้าเกิดมีขี้ฝุ่นหรือว่าอะไรคุณกินได้ไหมกินไม่ได้เสร็จแล้วเขาต้องดูแลมีบ่อน้ำเขาดูแลอย่างดีเลยนะครับมีไฟไหมไฟคือสายตาของเราคือเรียกว่าเอ็นหรือลมภายในมองภาพเพราะนั้นเวลารักษาสุขภาพเพื่อไปเยียวยากับสุขภาพตัวเองก่อนให้คิดอย่างนี้ครับเราต้องศึกษาพร้อมและยังเราเรียนรู้จริงไหมคันดูเมื่อเรียนรู้ธรรมะเสร็จต้องเรียนรู้การรักษาสุขภาพโดยอาศัยธรรมะเป็นตัวขับเคลื่อนลมหายใจทั้งหลายนะครับอย่างนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะหายใจเข้าจากปลายเท้าขึ้นสุดสมองหายใจออกจากสมองสุดอะไรครับโน้ผิดนี่ครับปลายนิ้วชี้เพราะว่าพลังของรถอัดมาเต็มที่มาออกที่เราป่วยเป็นไมเกรนคือตำแหน่งนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณต้องเรียนรู้ลักษณะจุดสำคัญในร่างกายของคุณก่อนถามว่าคุณจะรักษาคุณจะเยียวยาคุณนอกจากคุณหมอจะรู้หมดใช่ไหมครับพยาบาลรู้หมดเลยที่เรามาอาสาเพราะเรามารักษาเราไม่รู้ใช่ไหมครับแต่ถ้าผมเนี่ยผมจะให้คำแนะนำอย่างนี้ครับก่อนที่คุณจะมาหาพยาบาลเพื่อลดภาระคนล้นโรงพยาบาลลดภาระของคุณหมอเบื้องต้นที่เราสามารถเยียวยาได้เรียนรู้พลังที่ได้จากธรรมชาติคุณลองดูครับหายใจเข้าจากปลายเท้าแสดงว่าเรามีพลังมากเลยขึ้นสุดสมองอย่าหลุดไปนะฮะสุดที่ไหนครับสุดที่ฝันคุณต้องสุดที่ฝันให้ได้ให้มีจุดเกิดจุดดับเรียกว่าจุดออกจากสมองอัดมาเต็มที่สุดปลายนิ้วชี้ของข้าพเจ้าที่เราป่วยเบื้องต้นนะครับผมตลอดมาที่ผมปฏิบัตินะครับผมหายนะเพราะผมทำใช่ไหมครับเพราะว่านโมตัสสะพอหายใจเข้าผมจะผนวกอะไรครับผนวกด้วยธรรมะก็คือพระคาถาหายใจเข้าจริงๆแล้วผมไม่พูดเสียงเพียงแต่ว่าพอรู้สึกจัดตัวเองนี่ก่อนนามุตสาภะกวาโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็คือขอแล้วขอพลังเดชพลังบุญบารมีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ข้าพเจ้าเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ศรัทธาพระองค์เกิดมาในศาสนาของพระองค์ข้าพเจ้าหนีไม่ได้ขอให้เป็นอานิสงส์ที่พระองค์มีความเป็นอัศจรรย์ตั้งแต่เยาว์วัยคือเบบีบุดาเจ้าชายสิทธะขอให้พลังที่ข้าพเจ้าได้ขับเคลื่อนนี้ด้วยพระคาถานี้คงช่วยให้ข้าพเจ้าบรรเทาทุเลาลงเต็มไม่ใช่หายขาดนะเพราะคุณต้องทำเรื่อยๆหายใจเข้าจากปลายเท้าขึ้นสุดสมองข้างในผมจะภาวนานามุตสาภควตูระตูสมอสมุสะหายใจเข้ากดไว้แล้วหายใจออกจากสมองสุดปลายนิ้วชี้มันจะเย็นถึงหัวเข่านะเพราะว่าเลือดลมไม่ออกมันไปออกทางที่นิ้วชี้นั่นคือการสร้างจิตของเรานั่นเองสร้างจิตให้เราเกิดพลังเพื่อดูแลร่างกายของเราที่ขณะนี้บกพร่องเบื้องต้นเขาเรียกว่าบกพร่องเบื้องต้นใช่ไหมครับไม่ใช่ที่สุดนะครับตรงนี้คือเขาเรียกเอาพระคาถามารวมกันเป็นตัวอย่างแล้วมาดูครับพระคาถาอีกตัวนี้จะเกี่ยวข้องกับคำว่านามสัสามครั้งเราต้องแสดงท่าทางให้รู้สึกว่าตัวเราเอาจริงด้วยนะอาจารย์ทายให้ดูรอบนึงก่อนจะสรุปนะครับเพื่อเรียนรู้ท้ายถอยซ้ายขวาให้สบายให้รู้สึกว่าสมองเราสบายขึ้นนะครับเรานะครับพนมมืออย่างนี้นะครับแล้วก็เอามือนิ้วชี้ตั้งไม่เสียนะไม่เสียนะครับขออนุญาตยืนนะคุณทำมืออย่างนี้ครับกดหลังท้ายถอยนะครับแล้วก็กล่าวว่าหายใจเข้าจากปลายเท้าขึ้นสุดสมองแล้วก็กดเลยกดไว้
หายใจออกจากสมองสุดท้ายทอยซ้ายขวาและปล่อยนะครับต่อไปนี้ครับเราจะใช้พระคาถาแทนนะครับมาดูนะครับทำมืออย่างนี้มารวมธาตุดินน้ำลมไฟวิญญูนะครับแล้วก็ปฏิบัติกดทั้งหมดเลยกดทั้งหมดเลยนะครับแล้วกล่าวนี้ครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมันจะสะเทือนอยู่ที่เรากดใช่ไหมครับนี่คือหลักที่พิสูจน์ได้ไงฮะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเราเอามือซ้ายออกมาเลยครับมือซ้ายออกมาเอามาตั้งข้างนอกนะครับแล้วกดไว้เหมือนเดิมนะครับมือขวานะครับว่าตอนที่2นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะครับหายใจนิดครับแล้วก็ดึงมาก่อนรู้สึกสบายขึ้นนิดต่อไปเราสรุปตัวเองนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะครับเห็นว่าศาสนา3ครั้งนั่นคือศาสนานะโมตัสสะตอนที่1ถ้าเราเรียนรู้ก็คือสูงสุดก็เรียกที่หัวการเยียวยาหัวก็ใช้บทนะโมตัสสะแต่ถ้าเข้าไปสู่เครื่องเอ็กซเรย์เขาเรียกว่าเครื่องสแกนสมองใช่ไหมเห็นไหมตรงกันแล้วถ้าเราทำได้เราก็ช่วยบรรเทาให้กับผู้ที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสมองเพราะเรามีอะไรครับเมื่อจะดีอย่างนี้ครับถ้าวันใดคุณป่วยด้วยโรคสมองธรรมะเนี่ยจะช่วยคุณได้มากทีเดียวเพราะวันนั้นเราหาสาเหตุไม่ได้แล้วเราต้องมาหาโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าต้องสแกนสมองถามว่าจิตคุณดับไหมคุณยังไม่ดับคุณมีความรู้สึกไหมมีความรู้สึกเพราะฉะนั้นเวลาเขาถ่ายสแกนไปคุณก็บอกว่านาโมตัสสะภะคะวะโตเพราะคุณรวมพลังให้หมอได้สแกนได้ไม่ให้จิตคุณต้องซ่านอุตตายนี่ต้องตายมาแล้วเนี่ยเทวดาหรือพยาบาลมารับเราหรือยังเรากลัวไปหมดเกิดโรคร้ายไหมเนี่ยแต่พอเรามีธรรมะที่ทำให้สอนให้เราหลุดพ้นหรือว่าให้สบายเนี่ยก็คือภาวนานั่นเองภาวนาในใจจิตของเราเริ่มทำงานนโมตัสสะนี่ถูกเล่าเรื่องนโมสายพังนะครับนโมสายจะขับเคลื่อนอย่างนี้ครับซ้ายนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะจบที่หูครั้งที่สองนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะติดที่หูขวาต่อไปครับนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะจบที่ฝันนั่นเดี๋ยวเราคุมเพราะนั่นว่าถ้าเราป่วยแล้วเนี่ยเราก็ภาวนาว่าทีนี้พระเจ้าภาวนานี้โดยธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วขอให้พระคุณหมอได้เห็นภาพชัดๆที่เราป่วยเป็นกำลังใจคู่กับคุณหมอคุณหมอไม่ต้องใส่ไฟมากขึ้นอีกไม่ต้องใส่บิดวอลลุ่มเฮ้ยไม่เห็นเลยนะนี่มันตัวไหนกันดีเนี่ยใช่ไหมใช่ป่ะวิวเขาสแกนใช่ไหมเห็นไม่ก็ชัดกูต้องเพิ่มวอลลุ่มเซนเตอร์เข้าไปอีกใช่ไหมครับนี่ผมเล่าตรงนี้นะครับนี่ผมสรุปข้อแรกให้ก่อนฟังก่อนว่าธรรมะที่ใช้ได้ที่คนเราจะศรัทธาพุทธเนี่ยก็คือบทแรกสามารถเยียวยาสมองได้นะครับครับท่านก็น่าเสียดายนะคะยังมีเนื้อหาดูแล้วเหมือนจะยังมีเนื้อหาอีกเยอะมากมากมากมายเลยแต่วันนี้ก็คงเป็นแค่เพียงเขาเรียกว่าบทเริ่มต้นนะคะคงเป็นเพียงบทเริ่มต้นแล้วก็เวลาของเราก็หมดนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะก็เดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยอยากจะให้ว่าถ้าเกิดใครมีคำถามก่อนไหมคะก่อนคืออยากจะเปิดโอกาสตรงนี้ว่าถ้าเกิดว่าใครมีคำถามก็ให้ถามขึ้นมาก่อนก็ได้ค่ะครับเราจะให้เวลาอีกสักนิดนึงนะคะสำหรับคำถามถ้าท่านมีคำถามขึ้นมามีไหมคะมีไหมครับครับคำถามมีไหมคะมีคำถามไหมคะเกี่ยวกับรักษาสุขภาพถ้าเกิดว่ามีคำถามนะคะจะได้เอาไมค์ไปให้มีคำถามไหมคะคืออาจารย์คะคือไม่ทราบว่าเหมือนที่กดเมื่อกี้เนี่ยถ้าสมมติว่าคนที่กดเนี่ยก็ไม่สามารถช่วยตัวเองได้แล้วเราคนอื่นได้ไปกดได้ไหมคะคำถามนี้ดีครับดีคือความหวังดีใช่ไหมครับความหวังดีไม่คือแบบก็คนความหวังดีของเราที่ไปดูแลผู้อื่นใช่ไหมครับคำถามนี้ใช่ไหมครับได้หรือไม่ได้ใช่ไหมครับได้แต่ผู้นั้นมีพื้นฐานคำว่าได้หมายถึงผู้นั้นต้องรู้นะครับรู้ว่าเราทำตรงนั้นเป้าหมายมาที่จะทำนั้นคือเป้าหมายเราใช่หรือไม่สมมติว่าเขาป่วยจริงๆตรงนั้นเราทำได้โดยการนี้อาศัยหายใจเข้าจากปลายเท้าของเราขึ้นสุดสมองส่งพลังไปที่สมองเขาเพื่ออะไรฮะบางครั้งตัวนี้เป็นความอบอุ่นเกิดกระแสอบอุ่นโดยอัศจรรย์นะครับได้ครับได้ครับค่ะคำถามต่อไปครับมีอีกไหมคะคำถามมีคำถามไหมคะเชิญนะคะไม่ทราบว่าอาจารย์มี
ครับที่ปฏิบัติเบื้องต้นคือจะไปเรียนรู้กับอาจารย์เบื้องต้นอะค่ะอ๋อมีครับมีที่ไหนคะที่ตอนนี้อาจารย์เปิดอยู่ที่ที่บ้านเขายังก็เปิดอยู่แล้วแต่ช่วงนี้จะไปสร้างศูนย์ฝึกระบบของการดูแลการเยียวยาตัวเองที่พัทลุงนะฮะปากพยูนห้วยทรายบ้านควนช้างตายจำนวน21ไร่อาจารย์สร้างอยู่ตอนนี้กำลังเกือบเสร็จแล้วแหละประมาณ 50% ได้สามารถแวะเวียนไปศึกษาได้ตอนบ่ายช่วง5โมงจะมีการสอนอยู่เบื้องต้นนะครับเป็นเวลาอาจจะชั่วโมงหนึ่งผมสอนวันนี้เปิดอยู่แล้วนะครับการศึกษาเยียวยาเบื้องต้นที่ทางวิทยากรเชิญมาวันนี้ทางคณะเนี่ยผมก็ขอเป็นการจริงๆที่มองว่าเรามีเรื่องหลายๆเรื่องนะครับที่เราไม่ค่อยรู้แต่ก็เป็นประโยชน์กับโรงพยาบาลมากๆเป็นประโยชน์เพราะอะไรครับเป็นพื้นฐานที่จะมาให้กับโอกาสกับโรงพยาบาลคือช่วยเหลือหมอท่านเองอย่างเช่นเราทำจิตใจอย่างไรให้สงบก่อนที่มาโรงพยาบาลรู้สึกว่าเรามีบุญไหมก่อนมาโรงพยาบาลเรานึกถึงเจ้าที่ของเรารู้มาที่บ้านหรือยังหรือเรามาจากพัทลุงนึกถึงใครพัทลุงคุณว่าฮะแย่แล้วมาจากลุงนึกไม่ออกยุ่งเลยก็นึกถึงเสกที่บ้านมาเลยว่าช่วยดลและบันดาลสิ่งที่ข้าพเจ้าป่วยนี้ไปหาผู้รู้รักษาข้าพเจ้าให้เกิดความสำเร็จด้วยเทอญต่อด้วยนะโมตัสสะภะคะวะโตเห็นพระองค์มาเลยหายค่ะดีไหมครับนะต่อที่คำตอบคือศูนย์ฝึกปฏิบัติธรรมแบบคารวาสบ้านณจังหวัดพัทลุงอำเภอป่าบอนอำเภอป่าพยูนตำบลป่าบอนใช่ผมว่าใหม่ๆนะฮะจากนี้50กิโลนะครับครับคำถามต่อไปครับมีคำถามอีกไหมคะว่ามีคำถามให้ขอเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะคะค่ะค่ะขออนุญาตค่ะอาจารย์คะครับสรุปนิดนึงจากที่ท่านอาจารย์บอกว่าคารวาสบ้านนะคะแม่ชีศีล10นะคะเนนพระภิกษุ227เอาละค่ะเรามาขอสรุปว่าคารวาสบ้านบังเอิญอาจารย์เริ่มต้นที่คาถาบทแรกคือนะโมลองอยากกราบเรียนให้อาจารย์สรุปทุกบทของคารวะบ้านที่ควรจะปฏิบัติใช่ไหมขอบคุณครับเอาย่อๆก็ได้ค่ะจะได้ไปค้นคว้าเองนะคะขอบพระคุณค่ะบทสรุปของพระคาถาของคารวะบ้านมีอยู่3ตอนตอนแรกพระคาถาเกี่ยวกับไปวัดพระคาถาเกี่ยวกับไปวัดนะครับพระคาถามีอยู่3ตอนตอนแรกคือเกี่ยววิชาไปวัดต้องไปพระคาถาอะไรตอนที่2วิชาคือการทำเขาเรียกปฏิบัติที่บ้านนะครับตอนที่2ปฏิบัติที่บ้านตอนที่3คือปฏิบัติร่วมกับผู้อื่นนะครับเอาเป็น3ตอนย่อๆนะครับตอนแรกคือถ้าเราใช้พระคาถาที่บ้านมีอย่างนี้ครับ1บทนมัสการ2บทที่2คือพุทธสบูชาบทที่3คือมาบูชาพระรัตนตรัยบทที่4คือพุทธคุณธรรมคุณบทที่5คือมงกุฎพระพุทธเจ้าบทที่6คือบทแรกที่พระภิกษุภาวนาถึงพระพุทธเจ้าคือเวลาไหว้กราบการพระพุทธเจ้าคือบทโยโสนั่นคือ6บทแรกติดตามในสุดท้ายก็คือ3บทหลังก็คือน้ำพุทธะจะกลับมาอีกครั้งนึงแล้วก็บทกรวดน้ำยาวอีมินาและสุดท้ายก็สัพเพสตาแล้วก็บทลานี้ไม่ถือเป็นบทเป็นเรื่องทั่วไปและจำเป็นต้องทำคือบทลาพระนะครับโอเคครับนั่นคือที่บ้านส่วนบทที่เกี่ยวสัมพระคาถาที่เกี่ยวกับที่วัดก็คือเวลาเราไปถวายสังฆทานหรือขึ้นต้นเราต้องขึ้นด้วยบทน้ำพุทธะเหมือนกันนะครับที่วัดส่วนบทที่รวมกันกับคณะหมู่พระสงฆ์ทั้งหลายแหล่เวียมีกิจกรรมก็คือบทที่1นั้นจะมีเหมือนกันหมดนะครับครับ3ตอนนะครับวันตอนข้อแรกก็คือเรื่องคารวาสบ้านศึกษาคารวาสนี้เติมตรงนี้ครับบทน้ำพุทธะนี่รักษาสุขภาพนะครับที่หัวบทพุทธบูชารักษาที่คอบูชาพระรัตนตรัยรักษายอดอกกับแขนซ้ายแขนขวาบทพุทธคุณธรรมคุณนี่เกี่ยวกับโรคมะเร็งนะครับไปส่งผลให้กับคนนี้มาหาโรงพยาบาลและปฏิบัตินี้จะหายเร็วก็คือเต้านมด้านซ้ายเต้านมด้านขวาแล้วก็ท้องลำไส้ทั้งหมดบทที่5นี้เกี่ยวข้องกับสะดือและอวัยวะเพศแล้วก็ทวารบทที่6เกี่ยวกับเส้นทั้งหมดก็คือตั้งแต่สะเอวซ้ายขวาลงมาถึงเท้ากลับมาสู่กระดูกสันหลังจบที่บทที่ต้นคอที่1คือขบวนความนี้เราไม่ต้องไปใช้เครื่องไม้เครื่องมือใช้ธรรมะล้วนๆเยียวยาและมาเตรียมเลยมาเตรียมเพื่อเข้าสู่โรงพยาบาลถ้าเรารักษาไม่หายแล้วเรายังมีสติมาตลอดเวลาเราภาวนามาเรื่อยเจอคุณหมอถูกใจด้วยนะมองตาเธอนี่มีสติดีมากเลยมาฉันรักษาถูกใจใช่เลยนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับค่ะไม่ทราบว่าจดทันไหมคะจดทันไหมคะ
เดี๋ยวขอไมค์หน่อยนะคะเมื่อกี้ได้ทราบจากอาจจะเป็นศิษย์อาจารย์ว่าอาจารย์มีหนังสือแจกใช่ไหมคะถ้าเมตตาก็จะอยากได้สักเล่มหรือว่าอาจารย์พามาเล่มเดียวแจกวิทยากรทั้งชุดเลยถ้าจะขออนุญาตสักเล่มได้ไหมคะได้ค่ะคือสั่งวิชาไปวัดอันนี้แต่ว่านี่เกี่ยววิชาไปวัดนะฮะว่าการกิจกรรมที่จะทำให้สำเร็จนั้นมันบวกหลายข้อนะผมสรุปให้เลยชัดๆคนจะมีสุขภาพหนึ่งจะดีได้หนึ่งต้องมีความรู้เกี่ยวกับศาสนาสองพื้นฐานความรู้คือวิชาไปวัดสามเรียนรู้วิชาไปวัดนี้เอามาบำเพ็ญบุญกับสรรพสัตว์ที่เราทำร้ายเขาในร่างกายนะครับที่เรารักษาเขานั่นเองคือเราทำลายเขาอะเราต้องให้ถ้ามาที่โรงพยาบาลก็คือทำลายเขาเราให้ยาเราให้กินยาใช่ไหมแต่เราก็จ่ายตังค์แต่หมอท่านพยาบาลก็จะติดเรื่องของกิจกรรมของสรรพสัตว์ในร่างกายตรงนี้เราสำคัญมากแล้วสุดท้ายเราก็เรียนรู้สะสมบุญสะสมบุญไว้ด้วยเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงทุกวันไม่ต้องมาหาคุณหมอคุณหมอจะได้เบาภาระลงไปที่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมจะดีมากนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะค่ะสรุปว่าจะได้หนังสือใช่ไหมได้ครับได้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์เดี๋ยวให้ทีมงานให้นะครับมีครับมีครับก็สำหรับวันนี้แหมเป็นที่น่าเสียดายนะคะหลายคนก็ยังติดค้างคาอยู่ในใจนะคะเวลาที่มีอาจารย์ก็แค่ชั่วโมงเดียวคงไม่พอนะคะก็ต้องเยอะมากนะนี่เป็นพื้นฐานนะครับวันหลังมีเวลาถ้ามีเวลาก็อาจจะต้องเชิญอาจารย์เรียนเชิญอาจารย์มาใหม่นะคะ